สวัสดีผู้ติดตาม Subscriber สายฟุตบอลกันทุกๆคนนะครับคุยก่อนเกมวิเคราะห์บอลเดี่ยวค่ำคืน Monday Night สัปดาห์นี้นะครับยกจากในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างทีมสิงห์พังงาแอสตันวิลล่านะครับวันนี้ก็ได้โอกาสเล่นในทีมวิลล่าปาร์คนะครับเปิดบ้านพบกันมาเยือนของทางหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะจะแต่งกันในเวลา 02:00 ตรงในค่ำคืนวันจันทร์ที่13พฤษภาคมนี้นะฮะในเรื่องของระดับทีมนะครับแน่นอนลิเวอร์พูลดูเป็นทีมใหญ่กว่าภาษีก็จะไปตรงนี้สักหน่อยนึงนะครับและในเรื่องฟอร์มวิลล่าก็รู้สึกว่าก่อยๆลงไปนะครับในส่วนของ3นัดที่ผ่านมาแพ้หมดเลยนะครับช่วงที่กลางฤดูกาลเกือบท้ายฤดูกาลเนี่ยดีมาตลอดเลยนะครับแต่เป็นปัญหานิดนึงที่สังเกตได้ก็คงจะเป็นการโดนใบแดงของแม็กกินนะครับแล้วก็ตัวนักเตะกองกลางตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บในบางนัดนะครับซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าระบบของวิลล่าเนี่ยขาดตัวหลักไปเนี่ยก็ส่งผลต่อทีมเยอะเลยนะครับแต่ขุมกำลังวันนี้ผมไปเช็คมาแล้วฟูลทีมนะครับจึงทำให้วันนี้ผมรู้สึกว่าการที่จะเลือกลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะต้องมีความมั่นใจลดลงไปเกือบ 50% เลยทีเดียวนะครับชุดฟูลทีมแล้วก็ในทีมวิลล่าปาร์คด้วยนะครับซึ่งสถิติในฤดูกาลนี้ทีมวิลล่าปาร์คเนี่ยเก็บตัวใหญ่มาหลายทีมแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับบวกกับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยขุมกำลังอาจจะดูเหนือกว่านะครับระบบเกมก็อาจจะดูแบบมีดีกรีกว่าแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงลิเวอร์พูลมีอยู่เรื่องเดียวนะครับกับนัดนี้ก็คือแรงจูงใจนะครับที่ในการลุ้นแชมป์มันก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็อยู่อันดับนี้ถึงจะแพ้ชนะก็ยังคงอยู่อันดับนี้ต่อไปนะครับก็อาจจะไม่เอาอะไรก็ได้นะครับอาจจะไม่ออกแรงถ้าจะเล่นก็คงจะชนะเพื่อแฟนบอลที่กำลังศรัทธาอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะถ้าใครที่จะเล็งหงนะครับอะไรอะไรก็อาจจะดูดีกว่ามีภาษีกว่าวิลล่าอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็อย่างที่บอกนะครับก็คือแรงจูงใจถ้าในเกมรูปเกมในวันนี้นะครับลิเวอร์พูลโดนนำก่อนก็อาจจะกล่อยๆกันไปตามนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้แบบมีฮึดสู้แล้วชนะไปทำไมวะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็เป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวนะครับสำหรับใครที่เล็งหงแดงอยู่นะครับส่วนวิลล่าก็มีสิทธิ์ที่มีแนวโน้มอ่ะอาจจะยันได้หรือว่าอาจจะชนะในถิ่นเพราะว่าปีนี้มันก็มีสถิติที่ดีในถิ่นจริงๆนะครับอ่ะก็อาจจะพูดวกไปวนมานะยังไงก็ก่อนที่จะไปดูข้อมูลนะครับขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานเล่นไป3คู่นะครับเล่นอาแจ็คส์อัมสเตอร์ดัมนะครับหน่อเป็นต่อในราคา1ลูกครึ่งครบ2จบเกมชนะไป 3-0 อาแจ็คส์กินเต็มนะครับอีกคู่นึงแอตมาดริดกับเซลตาบิโก้คู่นี้ก็ลุ้นเม็ด2จากตรามีนะครับเพราะผลงานในบ้านรู้สึกว่าจะมีการเก็บชัยบ่อยมากนะฮะคิดว่าชนะแน่นะครับก็เลยอัดในราคา1ลูกควบนะฮะชนะไปแค่1-0เสียครึ่งนะครับและคู่สุดท้ายนะฮะอันนี้ก็จัดหนักไปเลยนะครับก็ดูจำนวนการที่ลงทุนไว้นะครับต่ออาร์เซนอลแต่ผมก็บอกในคลิปเมื่อวานนะครับอย่าทะลึ่งไปต่อเยอะเพราะมีสิทธิ์ที่จะกินไม่ขาดต่อแค่1ก็พอคิดว่าอาร์เซนอลชนะแน่นะครับไม่เจ้าก็กินก็เล่นที่1จริงๆนะฮะก็ราคาน้ำก็อย่างที่เห็นนะ 0.66 นะครับได้มานิดเดียวแต่ก็เซฟไว้ก่อนก็ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะเจ้ากันไปนะครับอาร์เซนอลทำได้แค่เฉือนแมนยูไป0-1นะครับอ่ะวันนี้มาลุยกันใหม่นะสำหรับในไลน์นะก็จะคัดคู่ที่มั่นใจเหมือนเดิมนะครับน่าจะพักสเต็ปกันก่อนก็จะเน้นเต็งกันไปนะครับอาจจะ 2-3 คู่ประมาณนี้นะมาร่วมลุยด้วยกันนะครับที่ LINE @b007 อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มดูความได้เปรียบเสียเปรียบในด้านขุมกำลังกันก่อนเลยนะครับวิลล่านะครับเจ้าชินก่อนเลยนะวิลล่ามาในแผน 3-4-2-1 นะครับดูจากการจัดแผนแล้วก็เหมือนจะเน้นเกมรุกนะกลางกับหน้าเลยนะครับก็อาจจะมีความอยากเก็บใช้มากๆเลยเนื่องจากอัดอั้นมาแล้ว3นัดที่แพ้มานะครับสำหรับทางลูกทีมของอูไนนะครับเริ่มที่ผู้รักษาประตูมาร์ติเนสนะครับหลัง3ปอร์โตเรสนะครับแล้วก็ดิโกคาร์ลอสนะครับคอนซ่านะครับและใช้ลูก้าดีนะครับเป็นกึ่งปีกกึ่งแบ็คนะครับลูก้าดีนะครับเป็นปีกซ้ายนะครับปีกขวาเป็นแมสติแคสนะครับอาจจะขยับเปลี่ยนแผนเป็น4-2-3-1ก็ได้นะครับแล้วมีดักลาสสุยนะครับยืนคู่กับแม็กกินนะครับแม็กกินอาจจะไม่ฟิตนะก็เลยอาจจะต้องมาจับเล่นแบบเบาๆตรงนี้นะครับส่วนหน้า3ประสานตัวความเร็วเลยนะครับ2หน้าต่ำนะดิยาบี้กับไบลี่นะครับและก็หน้าเป้าตัวเด็ดเลยนะครับอย่างโอลลี่วัตกินนะครับอาจจะดูแผนแปลกๆตานิดนึงสำหรับทางหินวิลล่านะครับอาจจะเป็นแผนทดลองก็ได้ไม่แน่นะครับด้วยขุมกำลังแล้วกลางครบนะครับแบบการเติมเกมการโอเวอร์แลปเนี่ยก็ถือว่าครบชุดเลยสำหรับวิลล่าวันนี้แล้วก็ตัวจบสกอร์ตัวทำเกมในส่วนของหน้ากรอบเขตโทษก็มีนะครับอย่างไบลี่หรือดิยาบี้นะครบชุดเลยนะครับสำหรับขุมกำลังวิลล่าในวันนี้นะครับถ้าสมมติว่าทำเกมโอเวอร์แลปกันได้ดีนะครับก็เปิดครอสบอลพาสบอลแม่นแน่นอนโอลี่วัตกินอาจจะมี
การยิงใส่ลิเวอร์พูลได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่วิลล่าได้เปรียบนะครับหากโอเวอร์แลปไม่ได้ก็จะใช้ส่วนของแดนกลางนะครับเจาะตรงกลางไม่ออกทางซ้ายขวามากเท่าไหร่ก็โหรู้สึกว่ามันเกือบจะครบเครื่องเลยนะครับสำหรับเจ้าถิ่นวิลล่าวันนี้แล้วดูจากแผนแล้วไว้หลังแค่3ก็คือเหมือนจะเน้นชัยนะครับเน้นชัยการเล่นวิลล่านี้ก็จะมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับมาทางฝั่งลิเวอร์พูลแผนเดิมนะครับอาริสันเบเกอร์นะครับหลัง4เป็นอเรนอเล็กซานเดอร์โนแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นโจโกเมสนะครับเวอร์จิลฟันได้ยินคู่กับควอนซ่านะครับแล้วก็ในส่วนของแดนกลางนะครับใช้ฮาวิเอลิออตนะครับวาตารุเอโดแล้วก็แม็กอัลลิสเตอร์หน้า3ใช้โมฮัมเหม็ดซาร่าปีขวานะครับแล้วก็ใช้ลุยดีอาร์สเป็นทางซ้ายโคดีกาโปเป็นหน้าเป้านะครับก็มีดราม่ากันนิดนึงสำหรับในลิเวอร์พูลนะครับดาวินนูนเยสนะฮะลบภาพที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลออกจาก IG หมดเลยนะครับผมว่าส่งผลต่อด้านจิตใจใครที่เป็นแฟนบอลนะครับก็อย่าไปกดดันเขามากเขายังเด็กนะครับการใช้งานมันอยู่อีกหลายปีนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะยิงเอาแรงไม่ยิงเอาทางอะไรก็เรื่องของเขาไปนะเพราะว่าอายุการใช้งานมันได้อีกเยอะนะครับหรืออยากจะเอาสลาตันอีบราฮิมวิชมายืนกองหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จเลยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอายุการใช้งานมันก็เสื่อมไปตามอายุเนาะอ่ะโอเคก็อาจจะมีการโรเตชันกับดาวินนูนเยสน่าจะท้ายเกมนะครับเอาลงมาเพื่อพิสูจน์อาจจะกลางเกมก็ได้เอามาลงมาเพื่อพิสูจน์ว่าฉันก็มีค่ากับลิเวอร์พูลนะครับหรือว่าความกดดันเนี้ยอาจจะไม่เอาดาวินนูญเยสลงแต่คิดว่าน่าจะโรเตชันการแก้เกมใช้ดาวินนูญเยสนะครับมาเป็นส่วนการแก้เกมในแนวรุกแต่โดยรวมแล้วผมก็รู้สึกว่ามีตัวนักเตะหลายตัวที่กำลังฟอร์มเข้าตานะครับไม่ว่าจะเป็นฮาวิเอเลออตนะครับยิงสวยเลยวันนั้นโอ้โหขนาดฟันได้ยังอึ้งเลยนะฮะฮาวิเอเลออตนะครับเดินเกมฝั่งนี้ก็ทำให้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ประกบคู่กับซาร่าด้วยเทรนต์อเล็กซานเดอร์ก็เป็นโอเวอร์แลปเติมกันไปนะครับเป็นบอลไดเรกก็คิดว่าระบบลิเวอร์พูลกับวิลล่าอาจจะดูต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าแท็กติกของแต่ละทีมเนี่ยใครจะเก็บโอกาสใน90นาทีได้มากกว่ากันถ้าจะให้คะแนนตอนนี้นะครับผมแบ่งกันไปทีมละ50 50เลยนะครับน่าก็คุมกำลังก็มีคะแนนที่เท่ากันนะครับโอเคผลงานวิลล่านะครับก็แพ้มา3นัดติดกับโอลิมปิกอสไบรตันแล้วก็โอลิมปิกอสอีกทีนึงนะครับเป็นสิบบอลถ้วยนะที่แพ้มา2นัดติดนะครับการเยือนอาจจะดูไม่ค่อยหวือหวาแต่การเย่านี้โอเคเลยนะครับเสมอเชลซี 2-2 แล้วก็ชนะบอลหมัด 3-1 เกมในบ้านน่ากลัวนะครับชาติจะสรุปโดย5นัดนี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับผลงานก็ดีอยู่ต่อเนื่องนั่นแหละแต่ว่าในช่วงสำคัญพวกเขาทำไม่ได้เองนะก็คือท้ายฤดูกาลเนาะก็คิดว่าวันนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงระบบเกมก็อย่างที่เห็นนะครับพิสูจน์มาได้แล้วว่าก็ชนะทีมอย่างสเปอร์ได้นะครับ4ประตูต่อ2เสมอเวสต์แฮม 2-2 แพ้เอเวอร์ตัน 2-0 แล้วก็นัดกับที่แพ้เอเวอร์ตันเนี่ยก็คือนัดที่แบบบั่นทอนกำลังใจเด็กของแดงเยอะเลยนะครับก็คือไม่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์เพราะทีมนี้เลยนะครับเพื่อนบ้านเรานี่เองนะแล้วก็ชนะฟูแลม 1-3 ชนะอัตแลนตา 0-1 นะครับก็ตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะกร่อยกันไปแล้วนะครับแต่การที่กลับมาชนะสเปอร์ได้ก็คิดว่าลิเวอร์พูลก็ยังสู้แต่ไม่รู้ว่าสู้เพื่ออะไรก็อาจจะสู้เพื่อแฟนบอลก็ได้นะครับกับวันนี้ก็อาจจะเป็นห่วงในเรื่องของเกมใน90นาทีนะครับถ้าสมมติว่าลิเวอร์พูลโดนไปก่อนผมว่าไม่น่าจะมีแรงฮึดเหมือนช่วงที่แบบว่าเห็นว่าแชมป์มันมาลางๆนะครับแต่ตอนนี้มันไม่เห็นแล้วมันมืดตื้อแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าโดนนำไปก่อนนะผมว่าลิเวอร์พูลก็เอาคืนก็พอไม่อยากเอาชนะแล้วมันก็อาจจะมีรูปเกมที่แบบนั้นซึ่งลิเวอร์พูลวันนี้นะครับมาต่อในราคาครึ่งลูกครึ่งครบลูกด้วยนะครับมันก็เป็นถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียไปกับลิเวอร์พูลนะครับด้านการลงทุนวันนี้ยอมรับนะชอบลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต้องลุ้นใน90นาทีว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าลิเวอร์พูลนำก่อนแล้วนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆทดลองระบบเกมก็มีสิทธิ์ที่จะกินกับราคานี้ได้นะครับแต่ในทางกลับกันผมไม่ได้เห็นอนาคตไงถ้าสมมติว่าวิลล่านำก่อนนะครับถ้าเป็นช่วงที่ลุ้นแชมป์อยู่ผมว่าลิเวอร์พูลยังไงก็ตามเอาคืนแล้วก็ยิงแซงได้นะครับแต่มันจะเป็นแบบนี้นี่สิก็คือไม่ได้ลุ้นแล้วช่างเถอะชนะก็ชนะไปสิเสมอก็ได้อะเสมอก็ได้แล้วสิ่งที่เราเป็นคนเสี่ยงนะครับกับราคานี้การที่เลือกลิเวอร์พูลอาจจะไม่ใช่ด้านที่ดีนะครับบวกกับวิลล่าที่ผลงานในบ้านปีนี้ดีมากแล้ววันนี้ผมกำลังครบชุดก็เลยคิดว่าโอ้โหน่าจะเล่นรองอาจจะไม่เหนื่อยและลำบากกว่านะครับมาดูผลงานการเจอกันก่อนนะครับล่าสุดลิเวอร์พูลถล่มไป 3-0 นะครับก่อนนั้นเสมอไป 1-1 นะครับโดยรวมแล้วผลงานที่เจอกันน่ะลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเก็บชัยนะครับโดยความถี่ของสถิตินะครับโดย 80-20 เลยทีเดียวนะฮะสถิติลิเวอร์พูลมาดีนะครับเวลาเจอวิลล่าสูงแรกมานะครับสูงเต็มเกมมาบ้างไม่มาบ้างแต่ถ้ามาก็มาแบบสูงริ้วเลยนะครับไม่มาก็ไม่มาเลยนะการเล่นสูงเต็มเกมผมอาจจะ
อาจจะไม่แนะนำนะถ้าแนะนำสุ่มแรกเหรอมันไม่มีความต้องการอะไรนะแล้วสกอร์อ่ะถ้าผมจะเล่นก็น่าจะสุ่มเต็มเกมนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปิดราคาดูหน่อยเดี๋ยวยังไงสอนค่ำๆส่งไปกันแล้วกันนะถ้าไม่มั่นใจในเรื่องเต็งผมก็อาจจะกดสกอร์ไปสำหรับคู่นี้นะครับสถิติการเจอกันโดยรวมส่วนมากนะครับที่บ่งบอกได้ชัดสูงแรกกับลิเวอร์พูลชนะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคสถิติดีไปที่ลิเวอร์พูลนะครับสำหรับ head to head ของคู่นี้นะผลงานวิลล่าในบ้านนะครับก็ดีมาตลอดนะครับเป็นทีมที่จับต้องได้นะครับแต่เจอเกมใหญ่ในช่วงเดือนมีนาคมพานะครับแพ้สเปอร์ซิตี้เชลซีนิวคาสเซิลก็ถือว่าเป็นทีมกลางตารางที่อ่อนต่อทีมใหญ่นะครับซึ่งวันนี้ก็แน่นอนลิเวอร์พูลที่เป็นระดับทีมก็เป็นทีมใหญ่กว่าก็มีสิทธิ์ที่จะออกหน้าที่วิลล่าจะแพ้ในถิ่นเวลาเจอเกมใหญ่เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมสถิติทั้งฤดูกาลวิลล่าน่ากลัวในบ้านนะฮะลิเวอร์พูลนะครับต่อไปก็ไปเจอพาเลซนะครับทีมฟอร์มแรงทั้งคู่เลยนะมาลิเวอร์พูลการเยือนนะครับล่าสุดแพ้เอเวอร์ตันนะครับเป็นนัดที่บั่นทอนกำลังใจนะครับที่เหลือก็เป็นการเสมอเก็บชัยนะครับก็ถือว่าแตะต้องได้นิดนึงสำหรับคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บชัยนะครับวันนี้ผมดูสถิติทุกๆอย่างแล้วนะก็คิดว่ามันแล้วแต่ในรูปเกมนะเพราะว่าระบบทีมดีทั้งคู่นะครับแล้วก็บวกกับแรงจูงใจถ้าผมมีข้อก่อนเกมเห็นอนาคตไปได้ผมก็ตอบเป็นแบบฟันธง 100% ไปแล้วล่ะนะครับก็อย่างที่บอกนะก็คือถ้าวิลลี่พูโดนนำมันไม่ใช่ตอนที่ลุ้นแชมป์ไงมันก็คงจะงัดประตูตีเสมอแล้วก็ยิงแซงแต่ตัวนี้ถ้าสมมติว่าโดนวิลล่านำนะครับมันก็อะไรก็ได้ก็ไม่อยากจะมาเหนื่อยอะไรมากนะครับเพราะว่าแรงจูงใจมันไม่มีผมกลัวมันจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเลือกทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะมั่นใจในระบบเกมไหนนะครับแต่ผมมั่นใจในระบบเกมลิเวอร์พูลกับขุมกำลังนะครับการที่จะเล่นกับราคานี้มันต้องลุ้นใน90นาทีนะก็ถ้าจะเอาก่อนเกมจริงๆนะครับในฐานะผมอาจจะใส่ความรักหลงไหลเสน่หาไปด้วยก็คิดว่าลบมั่นใจในทีมตัวเองนะครับก็น่าจะเลือกลิเวอร์พูลนะครับแต่ก็อาจจะบอกไปอีกทางนึงโดย 50% ที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือตามนั้นนะครับวิลล่าขุมกำลังดีผลงานในบ้านโอเคแต่อาจจะชอบแพ้ทีมใหญ่นิดนึงนะครับแต่ขุมกำลังวันนี้มันฟูลทีมเนาะแล้วก็บวกกับลิเวอร์พูลที่ไม่มีแรงจูงใจอะไรมากนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะออกไปทางฝั่งวิลล่าเสมอไม่ก็อาจจะชนะในถิ่นไปเลยนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลก็แพ้กับทีมแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพาเลทหรือว่าเอเวอร์ตันนะครับแพ้ทางกับทีมแบบนี้แบบงงๆนะครับมีสิทธิ์ที่จะออกวิลล่านะครับแต่ถ้าผมตัดสินใจเลือกผมก็คงจะเลือกไปทางทีมของผมเองนะครับลิเวอร์พูลนะครับก็ยังมั่นใจในระบบของเจอร์เก้นคล็อปอยู่ดีนะครับอย่างน้อยก็ขอสัก1เม็ดเพื่อกินครึ่ง2เม็ดเพื่อกินเต็มนะครับโอเคจบกันไปแล้วนะครับก็นำไปพิจารณาเพิ่มเติมกันได้นะครับแบ่งฝั่งความเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ฟังแล้วมั่นใจตรงไหนก็ไปกดได้นะครับไม่กดได้แต่ผมเลือกนี่ก็มันผสมกับความวิจารณญาณที่ผมใส่ลงไปด้วยนะครับมันก็ไม่ได้บอกว่ามันถ้ามั่นใจ 100% ผมบอกเหมือนเมื่อวานเลยยังไงอาร์เซนอลก็นอนมานะแต่วันนี้ผมก็อย่างที่บอกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ก็พอที่จะเป็นแนวทางสำหรับทุกคนที่รับฟังได้นะครับก็เลือกไปแล้วนะครับยังไงก็จบคลิปก็แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด follow เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแบบสไตล์บอลอังกฤษแบบนี้ต่อไปนะครับยังไงวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับฝากเชียร์หงแดงสักหน่อยนะสำหรับแฟนๆนะครับฝากเชียร์หงแดงหน่อยนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ